อาจารย์มองภาพรวมความเคลื่อนไหวทางการเมืองพรรคการเมืองณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะสนุกสนานเข้มข้นค่ะนี่ขนาดว่ายังไม่เข้าสู่การปลดล็อกเลยนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการรอให้พรบการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.มีผลบังคับใช้คือเนื่องจากประกาศไปตั้งแต่เดือนกันยาแต่ว่าในตัวพรบนั้นเนี่ยบอกว่าต้องรอ90วันจึงจะมีผลบังคับใช้จริงๆซึ่งนั่นก็จะประมาณเดือนธันวาคมแต่ว่าเราก็จะเห็นบรรยากาศที่คื้นเครงนะคะของทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองเองประชาชนผู้สนับสนุนของทั้งหลายฝ่ายเนี่ยก็ตื่นตัวกันมากขึ้นก็เพราะเหตุนี้ค่ะอาจารย์คะถึงแม้เราจะยังไม่ปลดล็อกแค่คลายล็อกเท่านั้นก็ทำได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นธุรการทางการเมืองทั้งหลายแต่มันก็มีหลายอย่างสุ่มเสี่ยงมากเลยนะคะทำอย่างนี้ไปเลี่ยนลายไปขอรับบริจาคหรือเปล่าจะเข้าข่ายผิดไหมหาเสียงออนไลน์โอ้เยอะแยะมากมายต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองว่ามันเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปถึงขั้นทำผิดยุบพรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะที่จริงต้องถามกลับไปที่กกต.นะคะคือถ้าเกิดจะสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งจริงๆในวันที่24 กุมภาพันธ์เนี่ยก็อยากให้กกต.มีความชัดเจนแล้วก็น่าจะอรุ่มอร่วยหาให้มากกว่านี้นะคะอย่างเช่นการรับบริจาคเงินของพรรคอย่างเงี้ยนะคะคือสิ่งที่กกต.ทำได้อาจจะถามไปที่คสช.เลยว่าเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปก็คือไม่ให้อยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มทุนก็อยากจะให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้เต็มรูปแบบมากขึ้นแล้วก็ออกเป็นประกาศเลยว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกที่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะหรือไม่อีกทีหนึ่งถ้าเกิดคสช.จะใจกว้างก็ประกาศปลดล็อกไปเลยนะคะว่าต่อไปนี้ในกิจกรรมทางการเมืองสามารถทำได้เต็มรูปแบบและก็จะช่วยกันสร้างบรรยากาศแล้วก็ประชาชนก็จะสบายใจที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะ